Resident Massacre หรือแปลเป็นไทยก็คือการฆาตกรรมหมู่ในที่อยู่อาศัยของเรานะเมื่อคุณกำลังกลับจากที่ทำงานแล้วคุณก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลว่ามีสิ่งผิดปกตินอกบ้านของคุณพร้อมกำชับว่าถ้าเกิดมืดแล้วอย่าออกจากบ้านโดยเด็ดขาดและป้องกันบ้านของคุณให้แน่นหนาที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ซึ่งแมปนี้เป็นแมปที่ไม่มีความน่ากลัวเดี๋ยวกระจกกระจกพังโอ้โหกูได้ยินเสียงแบบไกลปูดกูเลยเล่นง่ายๆเรื่อยๆชิวๆโอ้เปิดไฟและไม่ซับซ้อนอะไรมากมายอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคุณผู้ชมก็พากันเข้าบ้านมาฟาร์มครับเปิดวิทยุนะครับแล้วก็สกิปข้ามวิทยุไปแล้วก็แบ่งของกันฟาร์มครับมาเลยครับผมเรามาดูกันนะว่าปาร์ตี้ที่ผมอยู่เนี่ยมันจะสามัคคีกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ I don't have a flashlight คือผมต้องการไฟฉายก่อนเหรอเฮ้ยแล้วใครมีไฟฉายอ่ะเพื่อนไฟฉายมีอันเดียวทั้งบ้านเหรอวะเดี๋ยวผมเจอแล้วจะโวยวายทำไมฮึไปเก็บถ่านไฟฉายครับไปเก็บถ่านไฟฉายเขาบอกให้เราเปิดวิทยุThis is an official emergency broadcast from the government of Romania. มันจะเป็นการแจ้งเตือนจากรัฐบาลนะครับมันมีวิธีเล่นบอกด้วยมีคาเมร่านะครับแล้วก็ต้องไปเติมเชื้อเพลิงแล้วก็ฟาร์มของในบ้านโอเครูทผมไม่เข้าใจเพื่อนอย่างนึงว่าทำไมเพื่อนถึงไม่มาทำชั้นล่างให้มันแน่นวะทำไมเขาถึงไปทำชั้นบนแบบแน่นๆเลยอะดูดิหน้าต่างชั้นล่างคือแบบไม่มีไม้ตอกเลยเนี่ยแบบนี้มันเข้าบ้านมาแบบง่ายสุดๆเลยนะสิ่งที่เราทำได้รอบๆบ้านมันมีอะไรบ้างฟะเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าเป็นซุ้มเติมพลังงานโอเคเหมือนตอนสอนเล่นนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมาหมั่นเติมพลังงานเรื่อยๆนะครับโอเคแต่ว่ามันลดไปเรื่อยๆแล้วมันก็ลดเร็วอยู่นะไฟฉายก็ต้องอย่าเปิดตลอดนะครับเพราะว่าเรามีฐานไฟฉายอยู่ตรงซ้ายล่างเห็นไหมโอเคสวยเปิดปิดในการสอดส่องสัปหลาดตอนนี้สวายเดนไนเอาแล้วเสียงเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเสียงหน้าคนลุกนี่มันคืออะไรกันชงแวบปอแปะปอแปะปอแปะเปิดไฟแบบปอแปะต้องสอดส่องดูแลว่ะเอ้ยสวิตช์ไฟอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะสวิตช์ไฟโอเคสวิตช์ไฟอยู่นี้เราต้องคอยปอแปะปอแปะชั้นล่างเรื่อยๆสวยเพื่อนเดี๋ยวเราให้เพื่อนดูโซนนั้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะดูโซนนี้ด้วยกันนะโอเคปอแปะอุ้ยตีหนึ่งแล้วสวยประมาณ6โมงป่ะเกมแบบนี้6โมงนะครับเราถึงจะรอดโอเคแต่ตอนนี้คือเราอยู่ในบ้านกันเยอะเกินไปวะผมรู้สึกว่าเราต้องไปเติมพลังงานป่ะแบบเนี้ยไอ้ตรงที่มันเป็นเครื่องปั่นน้ำมันน่ะอุ้ยกระจกพังเดี๋ยวกระจกพังเฮ้ยโอ้โหกูได้ยินเสียงแบบไกลปูดกูเลยสวัสดีครับทำไมมึงถึงมาอยู่ข้างบนได้วะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนหยุดโอ้ไม่เราจะไม้ไม่พอเนี่ยเพื่อนโอ้โหดูมันตอกแบบ3แผ่นตอนนี้มันมีหลายบานเลยนะครับที่เพื่อนนั้นเอาไม้เนี่ยไปตอกแบบเยอะมากเว้ยคือเราต้องเก็บไม้ไว้ซ่อมด้วยเพราะงั้นคือเราตอกบานละอันก็น่าจะพอแล้วเนี่ยครับเพราะว่าเราใช้การเปิดไฟในการไล่มันไงพวกตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็ต้องไปไล่เดินเปิดให้หมดโอเคเปิดให้หมดทุกตู้โอเคเชื้อเพลิง90อยู่งั้นผมขออยู่ที่นี่จนจะเที่ยงคืนเลยกันนะโอเค11แล้วเจ๊แล้วไงเข้าบ้านบ้านหนูเข้าทางไหนวะเดี๋ยวทางนี้หรือเปล่าโอ้โหมีเหนื่อยแย่แล้วคุณผู้ชมคือผมจะเข้าบ้านทันไหมแบบนี้อย่าเพิ่งปิดประตูโอเคสวยเพื่อนตีนี้มันน่าจะผ่านนะเนี่ยเพราะว่ามันแบ่งกันดูแบบแน่นหนามากสวยงามคือตีเมื่อกี้มันไปอยู่บนชั้นบนกันหมดเลยเว้ยโอเคอุ้ยเดี๋ยวเออเปิดไฟมันเข้ามาทางไหนอะเฮ้ยมันเข้ามาชั้นบนเลยโอ้เปิดไฟไม่เปิดไฟโอ้โหหน้ามันอยู่นี่คือมันต้องเปิดไฟไม่ใช่เหรอวะไฟเปิดไม่ได้กูว่าแล้วเครื่องปั่นไฟมันเป็นไรตอนนี้แย่ละเอเนอร์จีดิ้งเข้าไปวิ่งแล้วก็วิ่งแบบโอ้ Later เวลาเราอยู่นอกบ้านเนี่ยเราจะเป็นอีกมุมมองนึงใช่ไหมก็คือมุมมองแบบเห็นทั้งตัวแบบนี้ไปแล้วถ้าเกิดผมจุกแบบรอบๆไอ้กระท่อมอันนี้ล่ะกระท่อมที่มันเป็นเครื่องปั่นไฟเนี่ยผมอยากลองมากเลยว่าผีมันจะไล่ตามผมทันหรือเปล่าวะนึกถึงเวลาเที่ยงคืนคือแบบมืดตื้อมืดแบบมองไม่เห็นอะไรเลยกูจะจุกไงเนี่ยเฮ้ยมาแล้วติดโอ้โ
มาใหม่อีกรอบนะครับรอบที่เท่าไหร่เลยก็ไม่รู้ again and again นะผู้ชมกับปาร์ตี้ใหม่ต้องผ่านให้ได้ว่ารอบเนี้ยคือยังไงมันก็ต้องผ่านแล้วรอบเนี้ยโอเคไม้ก็คือมีหน้าต่างที่โบ๋อยู่นะครับคืนนี้แล้วก็อีกบานนึงมั้งอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับมันมีโบ๋อยู่หลายบานอยู่นะเพราะเพื่อนนะครับเอาไม้ไปแบบติด 2-3 แผ่นน่ะมันเลยไม่พอนะครับผมจะคุมโซนนี้แล้วกันนะโซนที่มันไม่มีไม้เพราะว่าเราไว้จะเอ้ยกูได้ยินเสียงเพื่อนโดดค่ะช่วยดูชั้นล่างหน่อยเพื่อนมึงช่วยกูดูมากเลยมึงปีนบันไดเตรียมหนีเลยเนี่ยนะอุ้ยโอ้โอ้ต้องไปเติมเชื้อเพลิงตอนเนี้ยต้องไปเติมเชื้อเพลิงคนหนึ่งเว้ยจังหวะเนี้ยแป๊บนะคุณผู้ชมผมว่าผมต้องออกจากบ้านว่ะคือออกไปโอเคสวยเดี๋ยวนะมันมืดจนผมมองไม่เห็นกระท่อมเชื้อเพลิงแย่ละกระท่อมเชื้อเพลิงอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่100เรียบร้อยครับผมโอเคเราก็กลับมาโอ้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 วิ่งโอ้วิ่งใช่แล้วครับคุณผู้ชมผมจะจุกตรงหลังบ้านนี่แหละจนกว่ามันจะสว่างนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยโอ้โอ้มาแล้วเล่นสกูสะดุ้งเลยกินน้ำสวยกินนั่นแหละเอเนอร์จีพร้อมจุกแล้วก็จุกไงไม่มีทางทำอะไรผมได้จังหวะเนี้ยบอกเลยจุกแบบจุกรอบบ้านอ่ะมาคอมอนพลังงานกูหมดอีกแล้วผมกำลังจะตายหรือนี่ไม่นะเอาว่าตอนนี้เราเจอคนเล่นเป็นมาแบกนะครับคุณผู้ชมคือเขาเป็นใครก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีก็เดินเข้ามาแล้วก็ขออาสาที่จะแบกเรานะครับดูการเล่นของเขาเฮ้ยมันแบบที่ผมเดาเป๊ะเลยคือใช้ไม้นะครับหน้าต่างช่องละแผ่นก็พอคือแบบคนนี้เป็นงานจัดเมื่อเราแปะไม้ที่หน้าต่างบานละแผ่นแล้วเนี่ยต่อไปนะครับก็คือเราต้องแบ่งกันดู2-2ไปชั้นล่าง2คนนะครับแล้วก็ชั้นบน2คนแต่หน้าที่ซ่อมไฟกับหน้าที่เติมเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ใครนะครับถ้าเกิดเราแบ่งแบบ2-2ในการดูบน2ล่าง2แล้วเนี่ยอันนี้มันยากตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะเพราะงั้นคือก็ต้องอาศัยดวงนะคุณผู้ชมว่าใครจะไปซ่อม Open Every Door Go Home 11 PM Now อุ้ยคนนี้เขาแบบเล่นเป็นจัดเลยใช่เพื่อนที่เขาพิมพ์มานะครับถูกทุกอย่างเลยเว้ยโอเคเราไปดูชั้นบนเราจะลาดตระเวนดูชั้นบนกับพ่อหนุ่มคนนี้นะครับคือผมจะดูโซนนี้กับโซนห้องน้ำด้วยกันนะโซนนี้ไฟเปิดตรงนี้โอเคต้องจำที่เปิดไฟไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นไอ้ตัวประหลาดนะครับเราต้องรีบเปิดไฟโดยทันทีไปห้องน้ำบานนี้มันดูยากมากเลยเดี๋ยวนะแล้วใครมาดูตรงไหนทำไมผมได้ยินเสียงของแตกแจ่ละมึงไม่เปิดไฟหรอวะนี่ข้างหน้าผมเหรอโอ้โหใช่จริงด้วยมันอยู่นี่เปิดไฟตอนนี้ทันไหมมาเร็วมาหาไฟเอ้ยเปิดไฟตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วล่ะผมจะมาสรุปวิธีเล่นแล้วก็วิธีผ่านด่านคร่าวๆให้คุณผู้ชมทุกคนฟังกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคุณผู้ชมก็พากันเข้าบ้านมาฟาร์มครับเปิดวิทยุนะครับแล้วก็แบ่งของกันฟาร์มนะครับแบ่งไฟฉายแบ่งถ่านไฟฉายแบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครจะเป็นคนถือประแจในการซ่อมตู้ไฟนะครับแล้วใครจะเป็นคนเติมเชื้อเพลิงอะไรประมาณนั้นนะแต่สิ่งสำคัญเลยนะเว้ยคุณผู้ชมสำคัญสุดๆเลยคุณผู้ชมต้องเอาไม้มาโปะที่หน้าต่างแค่หน้าต่างละแผ่นเท่านั้นนะเว้ยคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นนะครับไม้มันจะไม่พอคือมันต้องห้ามเนี่ยห้ามแบบห้ามมี2แผ่นหรือ3แผ่นเลยพอคุณผู้ชมแปะไม้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปรอตรงห้องเติมเชื้อเพลิงนะครับเมื่อถึงเวลา 11 PM เมื่อไหร่เนี่ยคุณผู้ชมก็รีบวิ่งเข้าบ้านนะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเล่นกัน4คนเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับ2-2ก็คือชั้นบน2ชั้นล่าง2แล้วก็แบ่งกันดูนะครับคอยเปิดไฟฉายแบบอย่าเปิดนานนะครับเปิด2หน้าต่างแบบถ้าเกิดเราเห็นลูกตานะครับอยู่ตรงหน้าต่างบานไหนเนี่ยคือมันอยู่ตรงนั้นเว้ยมันอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็กดเปิดไฟในโซนนั้นเลยจะเป็นการไล่มันออกไปนะครับLater. Pixel check 2 ND with me โอเคเขาให้เราไปเช็คชั้น2ของเขาเนี่ยครับโว้ชั้น1มาอะไรวะน่ะเสียงชั้น1คือแบบดังมากไล่มันไปประมาณ2รอบ3รอบได้แล้วเนี่ยครับตอนนี้ตี1แล้วโอเคพร้อมกับฐานไฟฉายของผมที่มีแค่ก้อนเดียวป้าทำไมรอบนี้ผมได้ฐานไฟฉายเดี๋ยวโอทูโอเคเราจะเป็นคนไปเติมกูเข้าตู้กันแหละมันอยู่แถวนี้เพื่อนมันอยู่แถวนี้ทิมมี่เจ๊แล้วโอ้โหโอทูรถก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมก็คงได้รู้วิธีเล่นแล้วก็เคล็ดลับหลายๆอย่างไปแล้วนะครับสิ่งต่อไปนะครับที่มันกำลังจะตามๆกันมาเนี่ยก็คือทัมมิ่งนะครับทัมมิ่งในการทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับความเป๊ะในการทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผม
ตายทุกรอบเลย